สิพ่อพี่น้องมาเบิ่งว่าธุรกิจเกี่ยวกับการเลี้ยงไส้เดือนนี่มันมีหยังแน่นะครับสรุปได้จริงๆแล้วเนี่ยเฮาบ่ได้เลี้ยงกับขี้ดินนั่นบ่บ่ครับผมปูเอิ้มนี่จะมีความหอมครับแต่ว่าไทเกอร์นี่ก็บ่มีกินครับแต่ว่าจะบ่มีกินข้าวเอามานี่พี่น้องหลายคนอาจสิอยากฮู้อยู่ถ้าเป็นไส้เดือนน้ําบ้านเฮานี่มันเป็นทั้งอีหยังสวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้นะครับพาพี่พาน้องมาอยู่ที่ฟาร์มไส้เดือนพี่น้องนะครับสิพาพี่น้องมาเบิ่งว่าธุรกิจเกี่ยวกับการเลี้ยงไส้เดือนนี่มันมีหยังแน่นะครับซึ่งมื้อนี้เฮามาอยู่ที่ฟาร์มไส้เดือนนะครับเดี๋ยวสิพาพี่พาน้องมาฮู้จักกับเจ้าของฟาร์มครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมแนะนําตัวให้พี่พี่น้องเฮาฮู้จักแน่ว่าชื่อว่าจังได๋ล่ะครับมีช่องทางในการติดต่อฟาร์มเฮานี่จังได๋นะครับว่าฟาร์มเฮาอยู่พิกัดใดเพื่อพี่น้องที่สนใจอยากจะเข้ามาเบิ่งนะครับครับครับผมเพื่อศักดิ์คงสนิทครับครับดูปันข้อมูลตำบลยอกอำเภอกำแพงเจียกก่อนอื่นเลยนะครับเฮ็ดธุรกิจเกี่ยวกับเลี้ยงไส้เดือนเฮานี่ดุลหรอตัวนี้ผมเฮ็ดตอนแรกเก็บร่องเลี้ยงเบิ่งก็ตอนนี้มาได้3ปีแล้วครับขั้นตอนตั้งแต่เริ่มจนมาปัจจุบันนี้ครับผมผลตอบรับเป็นจังได๋เนาะผลตอบรับก็บ่แม่นว่าดีมากครับแต่ว่าก็ได้เรื่อยๆอยู่ได้เรื่อยๆคือว่าเป็นอาชีพเสริมได้ครับเป็นอาชีพเสริมได้ครับเอานั่นล่ะพี่น้องนี่คือมื้อนี้นะครับเดี๋ยวสิว่าพี่น้องไปเบิ่งว่าเพิ่นมีเทคนิควิธีการจังได๋ในการเลี้ยงนะครับเดี๋ยวให้คุณเทือสักนะครับพาพี่น้องไปเบิ่งว่ามันมีเทคนิควิธีการจังได๋นะครับแล้วก็การเฮ็ดตลาดกับเพิ่นเป็นจังได๋นะครับเดี๋ยวสิเพิ่นพาเข้าไปเบิ่งในฟาร์มกับว่ามีการจัดการจังได๋นะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับผมครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเอามาเบิ่งว่าถ้าผู้ใดสนใจอยากจะเลี้ยงไส้เดือนนี่ครับเฮาต้องมีหยังเตรียมหยังแน่นะครับเริ่มแรกเลยขั้นตอนแรกก็คือเฮาต้องเตรียมขี้งัวล่ะครับมูลวัวเตรียมขี้งัวขี้กล้วยครับผมหรือว่าขี้งัวก็ได้ขี้กล้วยก็ได้แต่ว่าต้องให้แห้งอ๋อต้องให้แห้งเฮาต้องตากแห้งก่อนครับผมต้องตากแห้งเพื่อว่าเวลาเฮามาใส่น้ําแล้วมันจะบ่ได้เป็นตุ่มเป็นเละถึงละลายไปกับน้ํานะชิมนะครับเป็นหยังเฮาต้องเอามาใส่ต้องมาใส่นี่คือใส่ให้มันคลายแก๊สครับผมเพราะว่าในมูลวัวมันจะมีแก๊สครับแก๊สที่เฮ็ดให้มันเกิดความร้อนถ้าเฮาไปลงโดยที่ว่าเฮาบ่ใส่ก่อนครับไส้เดือนจะบ่กินครับกินบ่ได้จะอยู่บ่ได้เพราะมันร้อนมันเกิดแก๊สครับคือในคอกงัวเฮาน่ะมันจะมีเหี่ยวงัวมีขี้งัวคือมันหมักหมมใส่กันอยู่มันจะมีแก๊สมีแก๊สมีความร้อนครับว่ายังไงครับการแซ่นี่หมายถึงว่าการระบายความร้อนของอันนี้ต้องมาล้างสรุปได้จริงๆแล้วเนี่ยเฮาบ่ได้เลี้ยงกับขี้ดินนั่นบ่บ่ครับผมโอ้คือเฮาต้องพี่น้องเลี้ยงใส่บ่ครับผมคือผมเข้าใจว่าเลี้ยงไส้เดือนนี่ก็คือเลี้ยงไส้ขี้ดินแต่จริงๆแล้วคือหลักๆก็คือมีขี้งัวขี้กล้วยเนาะครับผมแล้วก็อีหยังอีกตัวนี้คุ้ยบักข้าวครับผสมก็คุ้ยบักข้าวเดี๋ยวเฮาสิเบิ่งขั้นตอนต่อไปว่าเพิ่นผสมกันจังได๋แรกๆก็คือเฮาต้องเอามีขี้งัวขี้กล้วยนะครับอุปกรณ์อย่างอื่นมีหยังอีกอุปกรณ์อย่างอื่นก็คุ้ยบักข้าวครับคุ้ยบักข้าวแล้วเห็นอยู่นี่เป็นพอตรงนี้เป็นบ่อวงบ่อนี่คือมองแซ่ขี้งัวครับเดี๋ยวเฮาจะไปผ่านการแซ่ล้างซะก่อนเดี๋ยวเฮาจะไปว่ามีวิธีการแซ่ล้างจังได๋แล้วก็จริงๆแล้วไส้เดือนที่เฮาเลี้ยงมันมีจักสายพันธุ์ไส้เดือนมี3สายพันธุ์มีสายพันธุ์ใดแน่ที่เฮาเลี้ยงสายพันธุ์บูเวิร์มไอ้ไทเกอร์ครับแล้วก็ AF คือสายพันธุ์ของไส้เดือน3สายพันธุ์นี่มันจะบ่เป็นของเมืองไทยครับมันจะเป็นของเมืองนอก AF นี่ก็แอฟริกาครับพวกบูเวิร์มพวกอันนี้เพิ่นก็มานํากันแหละครับแต่ว่าเป็นในชื่อเพิ่นบูเวิร์มนี่จะมีความหอมครับแต่ว่าไทเกอร์นี่ก็บ่มีกินครับแต่ว่าจะบ่มีกินข้าวบ่มีกินข้าว AF ก็บ่มีกินข้าวครับจะมีแตกต่างหมู่ก็คือบูเวิร์มเพิ่นจะหอม
้อมคล้ายๆดอกโมกดอกแก้วจะโตเพิ่นจะหอมครับไปเบิ่งบ้านจังหน่อยไปเบิ่งเทคนิควิธีการในการแซ่กี่งอกี่ข้วยพี่น้องครับตัวนี้ขั้นตอนก็บ่ได้มีหยังหลายครับผมก็แค่เฮาเตรียมวงบ่อวงบ่อนี่คือเฮาเฮ็ดลักษณะให้มันปล่อยน้ําได้อ๋อบ่สิปล่อยน้ําได้แต่ว่าต้องบ่ตันพี่น้องบ่ปิดก้นเฮ็ดก้นเฮาก็เอาแค่ม้วนๆแหละครับกี่งัวแห้งอันนี้คือตะซื้อมากี่งัวกี่ข้วยที่แห้งแล้วเด้พี่น้องผมตัวนี้คือเฮาบ่สามารถจะไปหาเก็บน้ําคอกได้ครับเฮาก็ถ้าอันนี้เฮาก็ไปใส่ของงัวฟาร์มงัวฟาร์มเนี่ยเฮาก็ต้องถามก่อนว่ากี่งัวฟาร์มนี่เพิ่นเคยใส่โซดาไฟล้างคอกบ่โอ้ถ้าใส่โซดาไฟนี่ใส่บ่ได้ใส่โซดาไฟล้างคอกมันจะเป็นผลต่อใส่เดือนครับผมใส่เดือนก็คือมันห้อนใส่เดือนมันมีผลห้อนมันมีผลต่อโตใส่เดือนครับใส่เดือนตายเลยครับถ้าเฮาต้องไปกี่งัวกี่ว่าเดี๋ยวบ่ได้ผ่านโซดาไฟพร้อมครับผมบ่มีการล้างคอกโดยโซดาไฟล่ะกะจุดหลักๆก็คือมั่วที่กินเปลือกสับปะรดครับเปลือกสับปะรดนี่ก็จะเป็นผลต่อใส่เดือนตัวนั้นเขาจะมีส่วนประกอบของสารตัวที่ใส่เดือนบ่หมักนะครับครับอันนี้ก็คือกิ่งว่าแห้งที่เฮาไปซื้อมาครับผมอ้าวอันนี้ก็คือเฮาสิมาหมักแช่ไว้ครับผมตัวนี้เฮาก็มาที่ลงในบ่อแล้วก็แช่เฮาสิแช่น้ําประมาณจักมื้อเฮาอันนี้เฮาคือเปิดน้ําใส่เต็มเลยบ่ครับผมตัวนี้น้ําเฮาก็เอาให้เต็มนี่แหละครับเต็มนี่เฮาก็แช่อยู่ประมาณผมแซ่ใส่เวลาแซ่ของผมจริงๆผมแซ่อยู่ประมาณอาทิตย์นึงแต่ว่าเฮาต้องเปลี่ยนน้ําประมาณ2 มื้อเทื่อนึงโอ้ใช่เวลาในการแซ่นี่คือสัปดาห์นึงครับนะครับแต่ว่า2มื้อต้องเปลี่ยนน้ําครับผม2มื้อผมเปลี่ยนน้ําเปลี่ยนน้ําเพื่อว่าเฮาล้างเพื่อว่าให้เค็มล้างความเค็มความเค็มความหอนสิผสมอยู่ในขี้เนาะออกในส่วนดีของการล้างครับล้างถ้าเฮาเฮ็ดอยู่ท้องนาจังซี่เฮาก็มีปลาเข่าอยู่นำนาครับโอ้เป็นประโยชน์อีกครับประโยชน์อีกประโยชน์นึงครับผมนี่คือน้ําที่งัวที่มันไหลลงอย่างที่เห็นนี่พี่น้องบ่อมักนี่คุณเทศศักดิ์เพิ่นมาเฮ็ดอยู่นาเด้นะครับผมแต่ว่าหม่องเลี้ยงอีหลีน่ะเพิ่นอยู่ในพื้นที่บ้านแต่ว่าบ่อมักเพิ่นสิเน้นเอามาวางไว้ที่นาเพื่อว่าเพิ่นสิถ่ายน้ําที่ถ่ายออกไปนี่มีสารอาหารให้บ่ง่ายให้พืชให้ต้นเขาครับผมเพราะว่าในนาเฮามันมีเขามีพืชนี่ได้รับผลประโยชน์ตอนนี้ดีหักเขานะครับครับโอ้ดีพี่น้องบ้านนี้หลังจาก7มื้อแม่นบ่ครับผมเฮาหมักเรียบร้อย7มื้อเฮาก็ปล่อยน้ําทิ้งปล่อยน้ําออกให้มันแห้งก็ปล่อยน้ําทิ้งให้น้ํามันแห้งก็เพื่อให้มันหมาดๆแน่การเก็บกลับเฮาก็จะบ่ได้หนักแห้งก็คือให้มันหมาดประเด็นน้ําแน่แล้วหรือว่าเฮาต้องทิ้งไว้จักมื้อบ่ก็ดีครับผมทิ้งไว้มื้อนึงก็ได้เอาไว้บ่งาให้มันหมาดครับผมให้มันแล้วเฮาก็ต้องสิเอาไปเบิ่งกันตอนลงบ่อแม่นบ่ครับเดี๋ยวเฮาต้องสิไปเบิ่งว่ากันตอนในการลงบ่อและการผสมของเพิ่นเฮ็ดจังได๋ต่อไปเนาะพี่น้องพี่น้องมานี่ครับหลังจากขั้นตอนที่มักกี่งัวหรือว่าแซ่กี่งัวนะครับต่อไปเฮาไม่เฮ็ดขั้นตอนหลังต่อไปหลังจากที่เฮามักแล้วนี่เฮาก็คือเป็นการปล่อยโตครับปล่อยโตลงในบ่อคือตัวนี้มันบ่ได้มีตัวที่เฮาได้เอากิ่งงัวมาลงไว้ครับตัวนี้ก็คือเฮาปล่อยโตแล้วประมาณอาทิตย์กว่าก็คือกิ่งงัวที่เฮาแช่ไว้เมื่อกี้นี่แม่นครับผมเฮาเอามาลงบ่อนี่ครับผมเอามาลงในบ่อนี่นะครับเพื่อเอามาผสมกับปุ๋ยกับข้าวผสมปุ๋ยกับข้าวให้มันเข้ากันแล้วเฮาก็เอาโตใส่เดือนปล่อยลงเลยครับครับปล่อยลงก็ประมาณสักเดือนนึงหรือเดือนกว่าต้องเฮาก็ต้องปล่อยเบิ่งว่ามันกินเบิดถ้ามันกินบ่เบิดเฮาก็ยังบ่ทันได้เอาขึ้นวันก็คือตัวนี้เฮาเอาลงนี่ครับทิ้งไว้ประมาณเดือนกว่าๆไอ้คุยกับข้าวนี่คืออาหารของเพิ่นแม่นบ่คุยกับข้าวนี่เป็นที่อยู่ครับผมเป็นที่อยู่ครับเป็นตัวส่วนผสมเบ็ดดิ่งเบ็ดดิ่งนี่หมายถึงว่าอาหารและที่อยู่ครับคือเพิ่นกินอยู่นี่หั่นเลยครับผมมันก็จะคู่เข้ากันกับไอ้ตัวมูลตัวหยังมันก็เป็นส่วนประกอบของมูลใส่เดือนนะครับครับการปล่อยตัวมดบ่ขนาดนี้เฮาปล่อยหลายปานใดบ่ขนาดนี้ถ้าโตเฮาจํากัดเฮาก็บ่ขนาดนี้บ่8เมตรครับ8เมตรเอาตารางเมตรละกิโลอ๋อเฮาคิดออกมาเป็นตารางเมตรครับผมแต่ว่าถ้าโตเฮาหลายมันจะเป็นผลดีอย่างนึงก็คือมันจะกินได้เร็วครับ1ตารางเมตรประมาณ1กิโลครับผมโดยประมาณเนาะครับอันนี้บ้านนี้เพิ่นสิขยายอยู่ในตู้ได้บ่หรือว่าเพิ่นจะ
มีการแพร่เองอยู่บ่ตอนนี้มันจะขยายอยู่ในนี่เลยครับก็คือเขาจะกินแล้วเขาจะไข่แล้วก็ฟักไข่คือเป็นวงจรของคนอยู่ในนี่แล้วเนี่ยครับผมตัวนี้เขาก็เลี้ยงไปเรื่อยๆกะจนกว่ามันจะเบิดอายุไขกะอยู่ประมาณ 4-5 ปีในพันธุ์เศรษฐกิจของสายพันธุ์ของครับประมาณ 4-5 ปีเนี่ยครับมาในตัวนึงมาในขี้ที่เขาจะว่าจะไปขายนี่เขาก็ทำแบบเดียวไปขายเขาเอาขึ้นมานี่ก็คือว่าเขากินเบิดแล้วเขาเอาขึ้นมาร่อนครับร่อนเกลือเขาผ่านเครื่องร่อนออกมาครับเพื่อคัดแยกโตใส่เดือนโอ้ตะมูลให้มันคัดแยกออกจากกันครับว่าไงคือในบ่อนี่ก็คือส่วนที่จะขายเฮาก็คือตัวนี้แม่นบ่แม่นครับผมแต่ว่าเฮาต้องข้างกันข้างกันคัดแยกข้างกันร่อนคัดแยกเอาตัวเพิ่นออกละเอียดครับผมเพื่อคัดแยกตัวเฮาก็ไปเลี้ยงลงบ่อครับบ่ใหม่อีกค่อนข้างจะละเอียดแน่อยู่ได้พี่น้องนะครับครับผมมานี่สมมุติว่าบ่อนึงอย่างเช่นขนาดนี้ตักปีกับไอ้ตักมื้อหรือว่าใส่เวลาไหนไปไหนก่อนที่เขาจะเอาขายแต่กีจะเขาเอาเป็นม้วนเป็นมาจำหน่ายได้ก็อยู่ใส่เวลาประมาณ1เดือนครับผมประมาณ1เดือนหรือเดือนครึ่งโอ้ก็บ่ดนเลยพี่น้องก็คือเขาเริ่มมักแล้วเขามักเอามาลงนี่เนาะครับผมเอาไปโตลงไปประมาณเดือนหนึ่งครับผมก็เขาก็ต้องรอจนกว่าให้เขากินขี้ม้วนกินม้วนจนเบิดนะครับจนกลับไก่มาเป็นม้วนใส่เดือนครับเพราะว่าถ้าพันเขาพันลำใส่ของใส่เดือนแล้วมันจะเพิ่มจุลินทรีย์โอ้เป็นหยังเฮาต้องเอามาเลี้ยงใส่เดือนโดยที่ว่าขี้ง่วงมันก็เป็นปุ๋ยอยู่แล้วครับแต่ว่าในห้องใส่เดือนน่ะมันจะมีจุลินทรีย์หลายตัวที่ในขี้ง่วงบ่มีครับเฮาก็เลยมาเพิ่มเป็นปริมาณของจุลินทรีย์จุลินทรีย์การพันใส่เดือนครับผมเพื่อเอาสารจุลินทรีย์ครับผมเพื่อการเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นเอ้าบ้านนี่พี่น้องมาเบิ่งว่าวิธีการจับวิธีการคัดแยกของเพิ่นน่ะคือหลังจากประมาณ1เดือนสมมุติว่าประมาณ1เดือนแล้วพร้อมที่จะขายมาว่าไงซะพร้อมที่จะขายมุ่นครับเพิ่นก็สิมีเครื่องคัดแยกพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งว่าเครื่องมันเป็นจังได๋ครับครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งว่าวิธีในการคัดแยกหลังจากที่พร้อมแล้วได้พร้อมที่จะขายมุ่นใส่เดือนนะครับก็คือประมาณ1เดือนขึ้นไปครับพี่ครับผมครับผมประมาณอันนี้คือตักออกมาจากบ่อดีฮ้อนปล่อยใส่เดือนลงไปแล้วนะครับอันนี้คือสิมาคัดแยกอันนี้เป็นหน้าตาของเครื่องคัดแยกได้พี่น้องนี่นะครับอันนี้ก็คือม้วนกี่ใส่เดือนเค้ากินกี่ม้วนจนบรรลุครับครับอันนี้คือพร้อมแล้วตัวละเอียดนะครับสังเกตว่าก็มาใกล้กันสังเกตว่ามันจะนุ่มครับมันจะนุ่มมันจะละเอียดกว่ามันจะร่วนนะครับพี่น้องอันนี้คือมุ้นใส่เดือนบานในเขาจะคัดแยกเอาตัวใส่เดือนเห็นพี่น้องสังเกตว่าจะมีตัวคนปะปนอยู่ในนี่นะครับมาในเขาก็จะคัดแยกเอาตัวคนออกนะครับเพื่อที่จะเอามุ้นของคนไปจำหน่ายเดี๋ยวเป็นอันนี้เป็นเครื่องเฉพาะนะครับช่วงนี้เป็นมุ้นที่ละเอียดในจังหน่อยนะครับรัดมากก็จะเป็นมุ้นที่ส่วนทางยาวขึ้นมาบาดใต้สุดพี่น้องใต้สุดจะเป็นโตใส่เดือนละกันพวกเศษวัสดุถึงมันฟ้าปนถึงจะที่ใหญ่อยู่นะครับก็จะลงมาทางใต้สุดพี่น้องนะครับหลังจากที่เขาคัดแยกแล้วอันนี้คือช่องแรกนะครับจะเป็นมุ้นใส่เดือนที่ค่อนข้างละเอียดเลยตัวนี้คือตัวที่เขาจะเอาไปขายมันบ่แน่นครับผมตัวนี้คือตัวที่เขาจะไปแพ็คถุงจำหน่ายครับผมครับเอาบานเนี่ยช่องที่สองนี่ตัวนี้เขาขายอยู่บ่เนี่ยตัวนี้เขาก็ผสมกันเลยครับผสมกันกับตัวที่มันละเอียดแต่คือตัวนี้มันจะมีตัวยึดไปกับไข่ครับจะมีตัวมีไข่ตัวหน่อยตัวอ่อนมันนะครับจะติดไปกับมุ้นที่ละเอียดครับมันก็จะได้เป็นผลดีกับลูกค้าที่ซื้อไปผลดีลูกค้าลูกค้าซื้อไปก็จะเป็นตัวนี้เป็นไปเป็นอยู่ในแผงผักของมันก็จะมีใส่เดือนที่มันไปฝากก็คือว่าไงซําเป็นของแถมให้ลูกค้าไปนั่นเนาะนะครับเอามาเนี่ยในส่วนสุดท้ายนี่สิเห็นมันเป็นส่วนของตัวแล้วก็พวกวัสดุที่มันชิ้นใหญ่แน่เนาะ
ตัวเขาเนี่ยเขากลับไปเลี้ยงไม่หมดหรือจังไหนตัวนี้เขาก็เอากลับไปเลี้ยงลงในบ่อเนี่ยอ๋อเอาไปลงบ่อครับคือเก่าพี่น้องครับก็คือหมุนเลี้ยงเป็นบ่อใหม่ลงไปครับเนาะโอ้ตัวนี้เขาก็สามารถเอาไปเลี้ยงต่อได้อีกครับยังโตนี่ยังตัวนี่เฮาก็ขายคือกันแม่นบ่ตัวแม่พันธุ์ผมก็จำหน่ายคือกันครับครับตอนนี้ผมจำหน่ายอยู่ที่ฟาร์มนี่ผมจำหน่ายอยู่ที่กิโลละ500ครับผมโอ้แต่ตัวนี้ผมจะบ่ค่อยส่งครับถ้าต้องการแม่พันธุ์ก็คือติดต่อเข้ามาละกะเพื่อมารับอยู่หน้าฟาร์มได้เพราะว่าถ้าส่งแล้วมันเคยมีปัญหากับการตายโอ้มันห้อนเนาะแม่นครับมันเป็นการเดินทางพี่น้องครับผมอ่ะครับอันนี้เรามาเบิ่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เพิ่นเตรียมขายกี่เดือนนี่นะครับว่าเพิ่นขายจังได๋ตัวนี้อย่างตัวนี้ถุง2โลครับผม2กิโลนี่เฮาขายถุงกิโล50บาทครับ50บาทถ้าเป็นแพ็คกิโลจะถุงน้อยกว่านี้ครับถุงโลนึงก็28บาทครับผมตัวนี้เป็นคือเป็นแพ็คกิ่งที่ผมแพ็คไว้แล้วอันนี้จะเตรียมส่งครับตอบใหญ่ที่มันเป็นครับ25โลครับ25กิโล25กิโลก็500บาทก็ตกกิโลละ20บาทครับยังบ่อนึงเดี๋ยวเห็นเมื่อกี้นี่ประมาณ 1.8 เมตรเนาะครับผม 1.5.8 เมตรได้ประมาณนั้นแหละมันสิได้ประมาณจักกี่ได้ประมาณจักกิโลโดยเฉพาะเดี๋ยวเห็นไป400โลครับป๊าดพี่น้องใน4บ่อที่ผมเลี้ยงอยู่ก็ได้ประมาณตัน64บ่อครับผม4บ่อพื้นที่ประมาณหาคุณ10เมตรครับตันดอกตัน6โอ้โหตันตัวพี่น้องตัวละ400พี่น้องก็คุ้นไว้เลยนะครับบ่อมันสูงอยู่แต่ว่าเฮาจะสามารถใส่เต็มบ่ได้ครับเพราะว่าใส่เดือนมันจะมุดลงไปกินบ่ได้เฮาก็จะเจ็บลําบากครับเวลาเฮาจะเจ็บการที่เฮาจะขายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นี่มันต้องมีอายุหลายปานใดใส่เดือนอายุใส่เดือนเฮาที่เฮาจะเลี้ยงอันบ่ครับก็คือโตแม่พันธุ์หลักจริงๆที่เฮาได้ไปก่อนจะอยู่ได้ประมาณ4ถึง5ปีครับในสายพันธุ์ที่เลี้ยงอยู่นะครับก็คือมันจะหมุนเวียนกันอยู่หั่นแหละพี่แต่ว่าเฮาซื้อไปโลนึงครับเฮาเลี้ยงประมาณเดือนนึงมันจะสามารถเพิ่มมูลค่าออกมาได้ประมาณโล2โลโอ้ในเดือนนึงที่เฮาเริ่มขยายคือมันจะเพิ่มอีกมาอีกเท่านึงเลยมันจะเพิ่มเป็นอัตราส่วนขึ้นมาก็คือสมมุติว่าเฮามีใส่เดือนพอพันแม่พันอยู่กิโลนึงพี่น้องเอาไปปล่อยลงบ่อเนาะประมาณเดือนนึงเพิ่นก็สิขยายพันออกไปอีกประมาณเท่าตัวครับโอ้ก็ถือว่าในไข่เร็วคือกันในไข่ฟองนึงเขาจะมี2โตถึง8โตในไข่ที่ไข่ฟองนึงครับเขาจะฟักออกมาได้2โตถึง8โตในไข่ใส่เหรียญฟองนึงเอาบ่านี่พี่น้องหลายคนอาจสิอยากฮู้อยู่ถ้าเป็นใส่เดือนน้ำบ้านเฮานี่มันเป็นพันธุ์อีหยังใส่เดือนบ้านเฮามันเป็นกีตาแร่ครับกีตาแร่นี่ก็คือมันสายพันธุ์บ้านเฮาลืมสายพันธุ์พื้นบ้านถ้าพื้นบ้านเฮาเอิ้นกับกีตาแคกีตาแคใส่เดือนหน้าครับซึ่งมันโตใหญ่แล้วก็อีกอย่างนึงปัญหาที่จัดการยากก็คือกินเขาจะมีเหมือกข้าวเขาจะเหมือกข้าวกินเขาแห้งเขาจะข้าวจะเหนียวแต่ว่าต่างจากสายพันธุ์ของพวกนี้พวกนี้จะบ่มีเหมือกข้าวจะบ่มีกินบ่มีกินข้าวบ่มีเห็นข้าวนะครับเนี่ยพี่น้องเพราะว่าอีกจากการจับของหนูนี่ตัวนึงใส่เดือนบ้านๆเฮานี่มันจะเลี้ยงยากบ่ยากก็เลี้ยงง่ายคือกันครับแต่ว่าแค่ว่ามันเปลี่ยนทายปีละรอบมันสามารถบ่สามารถจะยืดอายุได้ยาวคือจังสายพันธุ์ตัวนี้คือเป็นที่นิยมเลี้ยงกันครับผมเพราะว่าสายพันธุ์ของตัวนี้มันเป็นสายพันธุ์ของเมืองนอก AF นี่กับแอฟริกาไทเกอร์นี่ก็มาจากน้ำกันครับตะวันเป็นซื้อในสายพันธุ์เขาเพราะว่าไทเกอร์มันจะเป็นหางเหลืองครับบูเวิร์มเนี่ยจะโตน้อยมุ่นเขาจะละเอียดในส่วนประกอบของเขาเนี่ยคือเขาเอามากินด้วยกันแล้วประกอบกันโตนึงละเอียดโตนึงมุ่นใหญ่ครับโตเอฟจะมุ่นใหญ่กว่ามุ่นไทเกอร์กลางๆในส่วนผสมของเขาเขามากินผสมกันแล้วมันจะเพิ่มอัตราส่วนของจุลินทรีย์คือผสมประสานกันครับผมคือพันธุ์ใหม่ที่เฮาไปใส่มันก็สามารถมันก็สิมีพันธุ์นั้นต้นน้อยต้นใหญ่เนาะแม่นบ่ครับผมโอ้มันก็เหมาะกับพืชแต่ละชนิดสามารถใส่ร่วมกันได้ครับจุลินทรีย์เขาจะแตกต่างกันตรงที่ว่าตัวนึงกินละเอียดครับตัวนึงกินค่อนข้างจะหยาบตัวนึงกลางๆจุลินทรีย์ในลําไส้เขาอาจจะมีตัวใดตัวนึงที่บ่มีแล้วเขาสามารถมาผสมประสานกันได้ครับผมครับในส่วนจุลินทรีย์หรือเป็นพืช
ที่ในส่วนที่เพื่อต้องการนะครับเอามาเนี่ยมาเบิ่งว่าการจำหน่ายเพิ่นนี่นะครับเป็นจำหน่ายแบบใดเนี่ยก็จำหน่ายในช่องทางจำหน่ายครับผมก็มีในลักษณะผมแพ็คเป็นกิโลคือแพ็คเป็นกิโลใส่ถุงใส่กล่องใส่ถุงโลครับครับเป็นถุงซิ้นถุงกิโลครับแล้วก็มีเป็นถุง10ถุง2โลแต่สมมุติกิโลนึงเขาขายอยู่ราคาเท่าไหร่กิโลนึงผมขาย28บาทครับ28บาทครับนะครับอันนี้คือบุลุ่มค่าจัดส่งเนาะครับผมส่วนใหญ่เพิ่นเอาไปใส่อย่างส่วนใหญ่ก็เป็นพวกลูกค้าส่วนใหญ่ผักออร์แกนิกหรือพวกพืชผักทั่วไปครับแต่ว่าเพิ่นที่เพิ่นเน้นมาซื้อน้ําผมไปใส่ก็คือเป็นพวกปลูกผักกินเองเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นลักษณะเป็นปุ๋ยเป็นซี่ปุ๋ยไอเป็นผักออร์แกนิกผักเอียงนะครับเท่ากับดินอินทรีย์อย่างดีเลยพี่น้องครับผมนะครับเพราะว่าในเดือนนี้เพิ่นสิสามารถอยู่ได้น้ำบ่อหรือว่าน้ำพื้นดินที่บ่มีสารเคมีอยู่แล้วครับผมคือเฮ็ดให้เฮาปลอดว่ายังไงจะปลอดภัยจากสารเคมีแน่นอน 100% ครับนะครับโอ้น่าสนใจพี่น้องเลยนะครับเดือนนึงก็ขายได้แล้วดินะครับไม่ว่าพื้นที่ก็บ่ได้ใช้หลายนะครับจากที่ผมเห็นนี่นะครับที่เพิ่นเฮ็ดบ่อไว้นี่ใช้พื้นที่อยู่ประมาณสักประมาณ5คูณ10เอ้าย่างเพื่อ5คูณ10ครับผมประมาณ5คูณ10ตารางนะครับแล้วก็ด้านบนเหรอแค่ว่ากันแดดกันฝนเนาะครับผมมุ้งต้องมุ้งให้เพื่อบ่ให้แดดฝนสาดแดดซ่องนะครับก็คือถ้ามีฝนมีฝนจะมีปัญหากับความชื้นความชื้นความชื้นแล้วก็ตัวไส้เดือนเขาถือความชื้นเขาจะหนีครับผมในส่วนที่การเลี้ยงครับก็ถามว่าอยากบ่กับบ่อยากครับถามว่าไงกับบ่ไงเพราะว่าสิ่งประกอบหลักๆของเขาก็คือไส้เดือนเขาต้องเป็นละเอียดอ่อนกับเขาเนี่ยเพราะว่าเขาบ่มีฟันแท้1ล่ะถ้าความชืดเกินครับเขาก็หนีครับบ่หนีก็ตายถ้าแห้งครับหนีคือตายเลยครับหนีบ่ได้ลดหลักๆของไส้เดือนเพราะฉะนั้นนะครับถ้าผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อนะครับติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการเลี้ยงหรือว่าข้อมูลของไส้เดือนที่เฮาอยากจะเลี้ยงครับมันควรจะเอาพันธุ์ไหนที่มันเหมาะกับสภาพพื้นที่ของแต่ละผู้อยากจะเลี้ยงเนาะนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้เด้อนะครับสามารถติดต่อเข้ามาเบิ่งหรือว่าสถานที่จริงได้นะครับครับพี่น้องครับเป็นจังได๋ครับการเลี้ยงไส้เดือนมื้อนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพเป็นทั้งอาชีพเสริมก็ได้หรือว่าใครสนใจอยากเฮ็ดจริงจังเป็นอาชีพหลักก็ได้แม่นบ่ครับผมครับเดี๋ยวให้คุณตาสังเพิ่นฝากช่องทางในการติดต่อให้พี่น้องเพิ่นแน่ว่าติดต่อได้ทั้งใดฮะเด้อพี่น้องผู้ใดสนใจอยากก็มาติดต่อสถานว่าอยากซื้อไส้เดือนเฮาทั้งออนไลน์ก็ได้นะครับเดี๋ยวฝากพี่น้องแน่มาติดต่อได้ทั้งใดนี่นะครับติดต่อได้ก็ทางเบอร์โทรศัพท์ครับผมครับผมเบอร์0878754645แล้วก็อีกเบอร์นึงครับผม0871695509ครับผมครับผมมีเพจบ่เพจกับเพจพี่ฟาร์มครับพี่ฟาร์มเลยเนาะตามไส้เดือนสีน้ำเงินอ้าวพี่น้องนะครับถ้าผู้ใดสนใจหรือว่าอยากเข้ามาเยี่ยมชมหรือว่าติดต่อสอบถามเนาะปรึกษาก็ได้เนาะครับผมเกี่ยวกับการเลี้ยงไส้เดือนนะครับถ้าผู้ใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้ตามช่องทางที่เพิ่นให้ไว้นะครับสำหรับมื้อนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องอมรฟาร์มนะครับในรายการเช็คอินที่นิสานนะครับคลิปหน้านะครับสิพาพี่น้องไปเบิ่งเรื่องหยังนะครับขอฝากติดตามมาเนี่ยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามเราชมนะครับสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ